วัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการประกอบแผ่นคัดเว็บร้อยนะครับการประกอบแผ่นคัดเว็บร้อยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาประกอบนะครับแบบบ้านๆนะครับแบบบ้านๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับสามารถทำเองได้นะครับที่บ้านนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้วางนะครับให้วางนะครับชามคัดตัวในนะครับลงไปนะครับในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นตามด้วยแผ่นคัดนะครับแผ่นแรกลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับลงไปนะครับแผ่นเหล็กนะครับมันก็จะมีด้านส่วนโค้งนะครับที่มันเป็นมนๆและด้านที่มันคมนะครับผมจะเอาด้านมนลงนะครับปึ๊บตามด้วยแผ่นคัดนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับถ้าเอาด้านไหนลงนะครับแผ่นเหล็กนะครับก็ให้เอาลงเหมือนกันทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยแผ่นคัดตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นคัดนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จนะครับก็ให้ประกอบนะครับจานกดคัดเนี่ยลงไปนะครับประกอบจานกดคัดลงไปปุ๊บให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกตนะครับดูนะครับการประกอบนะครับมันจะต้องแนบสนิทนะครับถ้าไม่แนบสนิทไม่ได้นะครับคัดมันจะลื่นนะครับคัดมันจะไม่จับนะครับนะครับบางทีนะครับเดี๋ยวนะครับจะทำให้ดูนะครับนี่ครับบางทีเราประกอบไม่ลงล็อกนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับทำให้แผ่นคัดเนี่ยลื่นนะครับคัดไม่จับนะครับเพราะฉะนั้นต้องประกอบใหม่นะครับให้เราเอาหลักการง่ายๆเลยนะครับหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับทีละช่องนะครับจนกว่ามันจะสนิทนะครับให้มันสนิทแบบนี้นะครับให้มันสนิทแบบนี้นะครับปุ๊บพอสนิทเสร็จปุ๊บเราก็นำมาวางนะครับใส่จานกดคัดนะครับจานกดคัดข้างในนะครับมันก็จะมีแหวนรองนะครับแหวนรองใส่ลงไปนะครับใส่แหวนรองลงไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตามด้วยตามด้วยแผ่นคัดนะครับชุดแผ่นคัดนะครับโดยให้เอาแผ่นด้านบนนะครับหันแยกออกมานะครับ1แผ่นนะครับมันจะลงในลักษณะนี้นะครับปึ๊บนี่ครับโอเคนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับจะออกมาในลักษณะนี้นะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเราจะสังเกตได้ว่า3แผ่นนะครับมันจะอยู่ตรงร่องใหญ่นะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับมันจะอยู่ตรงร่องเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยบูทนะครับบูทจะอยู่ฝั่งด้านในนะครับก็คือตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บเวลาประกอบคัดนะครับแผ่นคัดนะครับเราต้องชโลมนะครับชโลมน้ำมันนะครับต้องชโลมนะครับไม่ชโลมไม่ได้นะครับการสึกล้อมันจะสึกล้อไวนะครับเพราะว่าเราประกอบใหม่นะครับบางทีน้ำมันเครื่องมันจะขึ้นนะครับยังไม่ทันนะครับเราต้องประกอบชโลมนะครับเพื่อให้
ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนนะครับกว่าน้ำมันเครื่องจะขึ้นมานะครับก็เป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับนี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ประกอบเว็บแซดนะครับทำไมมันถึงแตกนะครับดูให้ดีนะครับทำไมมันถึงแตกนะครับก็เพราะว่าเรานะครับขันน็อตนะครับไม่ได้นะครับขันน็อตเราขันน็อตไม่ทะแยงนะครับไม่ขันลงพร้อมกันนะครับมันทำให้ฝั่งหนึ่งกดมากฝั่งหนึ่งกดน้อยนะครับยิ่งตัวกดลูกปืนตัวนี้นะครับจานกดคัดนะครับหรือถ้วยลูกปืนตัวนี้นะครับมันยิ่งบอบบางนะครับถ้าเราขันนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปหรือหนักเกินไปโดยไม่ขันน็อตให้ลงไปพร้อมเพียงกันมันมีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงมากที่มันจะแตกหักนะครับมีโอกาสสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องขันในมุมทะแยงนะครับขันมุมทะแยงค่อยๆขันเข้าไปให้มันพร้อมกันจนกว่ามันจะสุดนะครับถ้าเราขันฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะแตกเหมือนตัวนี้นะครับก็ขันนะครับออกมานะครับโดยไม่พร้อมกันนะครับมันทำให้เนี่ยสปริงนะครับแรงดันของสปริงกดนะครับกดมากเกินไปแล้วมันทำให้มันแตกนะครับพอมันแตกก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรระมัดระวังนะครับในเรื่องการประกอบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบอบบางมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับรับชมคลิปของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ